กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคอมเมอร์เชียลแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูการขุดต่อหลุมกันนะครับเอามาดูกันว่าที่การเอาต่อหลุมนั่นเขาเอากันจะได้นะครับต่อหลุมมันอยู่จะได้นะครับเดี๋ยวติดตามผมมาเลยครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปลาแจ่นเขาเรียกว่าปลาแจ่นนะครับก็คือปลาที่เกยที่หน้าสวนปีแล้วครับปีนี้เขาปล่อยห้างไว้นะครับนี่สถานที่จะอีนะครับเหมาะแก่การดูต่อหมากครับเวลาที่แบบว่าถ้ามันเป็นเมฆเหมือนฝนจะตกเนี่ยนะครับมันบ่มีแดดนะครับเขาจะมาดูต่อกันที่บริเวณที่โล่งแจ้งที่นะครับนี่นะครับว่ามันสามารถมองเห็นพวกตอมันบินได้นะครับว่ามันบินไปจุดใดจุดใดนะครับดูเหมือนผีเสื้อนี่นะครับบรรจัยผีเสื้อแมงกระบี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับวิธีการหาตอเขาก็จะบางคนก็จะใช้เป็นเยื่อล่อนะครับบางคนก็จะเยื่อล่อนะครับแล้วก็ติดตามมันไปนะครับว่ามันบินไปจุดใดจุดใดหางมันอยู่ไหนนะครับครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็เจอไอ้หลุมของลังตอแล้วนะครับนี่นะครับผมตอหลุมครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะทำการขุดมันนะครับเดี๋ยวเขามาดูกันว่านี่มันกราบขี้ดินออกมานะครับครับเดี๋ยวเขาจะทำการขุดมันครับI don't know.
ด้วยเหรอฮะครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็เป็นผลงานของเฮาในวันนี้ครับในการขุดต่อหลุมนะครับต่อหลุมดิสังเกตนะครับมันจะบ่ค่อยมีไนนะครับห่างมากเลยมีแค่2แว่นต่ออันนะครับตอนนี้แม่มันยังมีอยู่ไนมันยังมีอยู่นะครับนะครับดิ้นต้องเสียงดิ้นดีๆครับในของต่อหลุมโอ้เยอะเลยห่างนี่ป่ะครับเจอกันมีบินวนไปบินวนไปวนมานี่ระแวงละครับขอจบคลิปเลยก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณท่านชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับมาถึงตอนสุดท้ายนี้นะครับฝากท่านชมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับจองวิถีชนคนเมืองเซนแฮลของเฮาเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับมันบินบนไปบนมาเอาก็ระแวงเหมือนกันนะครับ